โปรดิวเซอร์ทำไมไม่ให้ผมนั่งนู้นทำไมต้องให้ผมมานั่งไกลๆตอนนั้นเริ่มจากประมาณ2ล้านบาทก็เป็นคนมือหนักเหมือนกันนะชื่ออีมานเนียนมอลชาแนลค่ะไปพีคสุดตอนนั้นตอนนั้นพีคสุดประมาณ13ล้านได้ตอนนั้น13ล้านสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับใช่ครับพี่แบงค์ไม่ใช่น่าจะสงสัยรายการชื่อ Mr. Messenger Walk ครับแต่ผมพาผู้ชายคนนี้มาด้วยสาเหตุเป็นเพราะว่าก็เราจัดกันตั้งแต่ตอนเช้าเดี๋ยวเราก็จะไปประชุมกันด้วยตอนบ่ายก็อีกอย่างนึงก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้รู้แล้วใช่มั้ยว่าแขกที่เราจะไปเจออีกคือใครเป็นผู้แนะนำการลงทุนแต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มีชแนลเป็นของตัวเองเขาใช้ชื่อของเขาเลยคือชื่อกี่มันนี่แอนด์มอร์ชแนลของเขาเป็นเรื่องของการลงทุนยอดวิวแต่ละคลิปเนี่ยเอาตรงๆคือเยอะกว่าเราเนื่องจากว่าเป็นแอดไวเซอร์ที่ต่างประเทศด้วยเพราะนั้นก็มีมุมแล้วก็มีองค์ความรู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขารู้จักเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถย่อยง่ายที่สำคัญคือทำให้ปั๊บวันไหวหัวใจเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวไปดูกันไปนะครับตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญแล้วนะครับแต่สาเหตุที่ผมต้องใช้เสียงโทนประมาณนี้นะใครที่รู้สึกเสียงเบาก็เร่งขึ้นนิดหน่อยเนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันค่อนข้างไม่แน่นอนไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในห้องสมุดเจอกับแขกรับเชิญของเราหน่อยสวัสดีครับน้องกิก้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโปรดิวเซอร์ทำไมไม่ให้ผมนั่งนู้นทำไมต้องให้ผมมานั่งไกลๆเป็นเจ้าของรายการโอเคกี่แนะนำตัวให้คุณผู้ชมมิสเตอร์เมสเซนเจอร์วอล์กรู้จักอีกทีหนึ่งหน่อยค่ะก็ชื่อบุ้งกี่นะคะทำงานสายการเงินอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็จะมีช่องด้วยค่ะชื่อกี่มาเนียนมอลชาแนลค่ะสาเหตุที่ผมเชิญกี่มาที่เทปเนี้ยพี่ปั๊บก็เพราะว่าผมดูเทปเขาก็มาก่อน 2-3 คลิปก่อนหน้านี้ไปติดตามมาสักระยะหนึ่งชอบตรงที่ว่าย่อยเรื่องการเงินง่ายๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่กี่พูดถึงในเรื่อง investment product อ่ะกี่ไม่ได้พูดแค่เรื่องเดียวคือมีหุ้นFX ก็ไปตอนคริปโตมีไวบ์ชีก็พูดถึงด้วยคือแบบว่าผู้หญิงอะไรวะรู้ทุกเรื่องเลยใน Facebook ในเพื่อนผมที่เขาทำงานอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็มาเจอหน้ากี่อยู่ในรูปเขาอะตอนน่าจะมีปาร์ตี้สักอย่างนึงแล้วคุ้นจังเลยคุ้นจังเลยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เราเคยเห็นหน้าที่ไหนมาแล้วก็เลยทักไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าอ๋อนี่ไงน้องเขาทำชาแนลนี้แล้วบอกอ๋อเลยรู้จักหลังนั้นก็เลยเป็นแฟนคลับเขาก็เลยพิมพ์ทักไปหาเขาบอกเฮ้ยปลื้มน้องเขานะ DM มา DM พิมพ์แบบนี้เลยหรอใช่ครับใช่ครับคือเอาตรงๆนะจะชวนมาทำงานไม่รู้ไงจะชวนมาทำงานแต่พอเขาบอกว่าเขาอยู่ที่สิงคโปร์เขาเป็น private banker ค่ะเขาแบบเราน่าจะสู้เงินเดือนเขาไม่ได้ถ้าอย่างนี้ให้คนดูรู้จักเพิ่มเติมว่าทำไมกี่ถึงรู้จัก product เรื่อง investment เยอะขนาดนั้นและทำจุดเริ่มต้นของการมาทำ channel นี้คืออะไรค่ะก็สาเหตุเหมือนปกติอะค่ะกี่เป็นคนที่แบบชอบลงทุนอยู่แล้วคือเริ่มลงทุนตอนแรกตั้งแต่มหาลัยเริ่มจากหุ้นก่อนแล้วหลังๆก็คือจากหุ้นเราก็พยายามหาความรู้เรื่อยๆลงอื่นๆตามมาคือถ้ามีอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบลองชอบศึกษาอย่างเช่นแบบตอนคริปโตมาค่อนข้างอินนะคะตอนนี้น้อยลงตอนนี้น้อยลงได้ไหมตอนนั้นได้ไหมถามได้ไหมได้แต่ว่าบางส่วนเอาออกมาไม่ทันอยู่ดีไปทำงานที่สิงคโปร์ได้ยังไงหนึ่งเลยคือเพราะว่าเราเรียนสายการเงินมาใช่ไหมคะแล้วก็แบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยดูรายการแบบเริ่มจาก Money Channel ก่อนแล้วก็จะมีแบบก็ต้องเจอพี่ปั๊บสิก็ต้องเจอตอนนั้นยังเหมือนจะไม่เจอจำไม่ได้อาจจะพี่ปั๊บอาจจะหลอกขึ้นจำไม่ได้โอ้ยดีค่ะเราเป็นส่วนเกินหรือเปล่าคลิปนี้เป็นปั๊บบล็อกหรือเปล่าเนี่ยโดนเป็นมิสเตอร์ปั๊บบล็อกปั๊บถามต่อกำลังดีแล้วก็ดูทีวีก็เริ่มไปดูของต่างประเทศมันก็จะมีบูมเบิร์กอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าแบบถ้าเป็นไฟแนนซ์อ่ะมันจะต้องเป็นแบบไม่สิงคโปร์ก็ฮ่องกงกี่ก็เลยแบบตั้งเป้าว่าจะไปคือไม่รู้จะไปยังไงแต่ว่าจะไปอะไรเงี้ยแล้วก็คอยถามเพื่อนถามคนนู้นคนนี้สุดท้ายก็คือแบบมีงานว่างก็คือเพื่อนเขาก็รีเฟอร์ให้สมมุติว่าคนดูตอนนี้นะอยากจะส่งลูกไปรู้เรื่องโปรดักต์ทางการเงินเพราะสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็น financial hub ของเซาท์อีสเอเชียเลยกี่เตรียมตัวยังไงกี่ว่าการเตรียมตัวก็คือแบบหนึ่งเลยกี่ว่าถ้าเราเป็นคนชอบเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบหมกมุ่นอยู่กับมันคือมันเป็นเหมือนแบบสิ่งหนึ่งในชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยหนึ่งคือการก็คือการเตรียมตัวว่าเราต้องชอบลงทุนแล้วก็สองคืออาจจะด้วยประสบการณ์งานคือก่อนหน้านี้ค่ะกี่ทำแบบเป็น investment bank มาแล้วเราก็คือจะรู้เรื่องการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ทุกอย่างไปสอบ CFA มาก็คือรู้สึกว่าแบบเราพร้อมเรื่องถ้าเรื่อง fundamental อะไรเงี้ยพร้อมแล้วก็เวลาไปถึงเวลามีโอกาสมาก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้เลยมันตำแหน่งงานที่ทำอยู่ที่นั่นนี้ทำในตำแหน่งอะไรครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆ FA อะค่ะ Financial Advisor เลยก็แนะนำแล้วก็วางแผนจัดพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้าทำทุกอย่างเลยปั๊บเคยอยากไปทำงานที่ต่างประเทศบ้างไหมครับ
ฝันเหรอเคยอยากไปครับอยากไปที่ไหนก็อยากไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เมืองไทยยังไงวะถ้าเกิดเป็นโลกการเงินอ่ะมันก็แน่นอนว่ามันที่อื่นเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางทางการเงินมันมีเทคโนโลยีมันมีตลาดที่ใหญ่กว่ามีความหลากหลายมากกว่าถ้าเกิดใครเป็นนักการเงินก็อยากไปแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าที่ผมคิดว่าเกือบที่สุดนะน่าจะเป็นช่วงยูโรไครซิสตอนนั้นผมมีไปทำข่าวเรื่องวิกฤตการเงินที่สวิสแล้วก็ไปที่ Swiss Stock Exchange ก็คือเขามีสงครามกันที่นั่นปั๊บเลยติดเลยกลับไม่ได้อ๋อไม่ใช่แล้วโชคดีอย่างนึงคือตอนที่ผมไปเนี่ยผมแบบโชคดีมากผมไปเจอนักข่าวที่ตอนนั้นเขาอยู่ที่ Bloomberg ว้าวชื่อคุณจูเลียชัตเทเลียโอ้ยังจำได้ด้วยจำได้เพราะว่าเขาสวยมากเทียบกับกี่โอ้ยเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้คือเขาสวยกว่าเยอะเลยเหรอเทียบกันไม่ได้ตอนนี้คนที่ผมไปเจอเนี่ยเขาไปเป็นนักข่าวที่ช่อง CNN ล่ะไปเป็นตัวแม่ของที่นั่นเลยก็เลยโชคดีกว่าครั้งนึงได้เจอแบบนักข่าวระดับโลกอ๋อโอเคพี่ก็เคยเกือบนะก็ตอนสักปีหลังจากซับพลาสม์ไครซิสมาตอนปี 2008-2009 อ่ะคนทำงานที่เป็น Relationship Manager ที่ดู Wealth Management เนี่ยเริ่มย้ายไปทำต่างประเทศกันก็มีเพื่อนไปกัน 2-3 คน 3-4 คนเนี่ยเริ่มมีเราก็เริ่มคิดแล้วแบบว่ามันมีโอกาสก็ไปได้นะแต่สุดท้ายก็คือผมรักเมียอยู่กับแฟนนั่นคือประเด็นเลยหัวใจฉันมักจะถามเธอเป็นประจำว่าเธอน่ารักฉันไหมและหากเธอน่ะบอกว่าเธอน่ารักแค่ไหนไหนๆตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสมุดมารวยกันแล้วเราไปหยิบกันมาคนละเล่มกันดีกว่าเล่มที่เราเคยอ่านนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วเดี๋ยวเราเอากลับมาคุยกันหน่อยก่อนที่เราจะไปหัวข้ออื่นเอาไหมเอาไหมได้อ่ะไปเราเดินไปดูกันไปมีหนังสือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ดิโอเนี่ยออกมาน่าจะ3เล่มใช่ไหมมีแล้วก็มีเดฟไครซิสแล้วก็มีเล่มนี้ยังไม่ได้หาเอาละครับผมได้หนังสือที่อาจจะไม่ใช่โมเมนต์ตอนนี้แต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตผมตั้งแต่ตอนเริ่มการลงทุนมาไปเดินหามาแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้แต่อีก2คนนะเขาเตรียมกันมาแล้วอยากรู้เลยครับพี่แบงค์เลือกหนังสืออะไรมาครับผมเลือกตีแตกผมเลือกตีแตกของอาจารย์นิเวศก็เป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองการลงทุนของคนหลายคนแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยซึ่งก่อนหน้านี้คือผมใช้แบบพวกเทคนิคอลไลซิสจ๋าๆเล่นหุ้นโดยไม่ใช้หัวใช้หูฟังเขานักวิเคราะห์ว่าไงเพื่อนเขาว่าอย่างนู้นเพื่อนเขาว่าอย่างนี้ตีแตกเปลี่ยนชีวิตเรื่องนี้เฮ้ยแต่เล่มนี้ไม่ได้ถูกยืมมาตั้งแต่ปี2016นะยังเย็นขนาดนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบดิจิตอลเพราะองค์ผมขอโทษครับผมขอโทษผมโบราณไปเองคุณแชร์หนังสือคุณสองคนนะพี่ปั๊บก่อนผมเลือกหนังสือเล่มนี้ครับ Stock Picture ครับของคุณเบสลงทุนศาสตร์กิติศักดิ์คงคาคือถ้าบอกว่าหนังสือตีแตกเป็นหนังสือเล่มแรกอยากจะลงทุนในหุ้นต้องอ่านเล่มนี้ผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ต้องอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องการลงทุนในหุ้นนะต้องอ่านเล่มนี้เล่มเนี่ยคุณเบสเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นนะเรื่องการลงทุนแล้วก็เรื่องการเขียนด้วยคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนมีความรู้ไม่มีความรู้อยากจะอ่านอยากจะหาวิธีลงทุนเนี่ยผมว่าเล่มเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยอ่ะให้คนดูอีกทีหนึ่งชื่อหนังสือว่า Stock Lecture บายลงทุนศาสตร์ก็อีกเพจการเงินอีกเพจนึงนะที่โด่งดังมากล้นเล่นอยู่ในวงการอ่ะของกี่โอเคก็ของกี่ที่เลือกมาเป็นเล่มนี้นะคะเพราะกี่คิดว่าคนที่แบบไม่ได้มีความรู้ด้านการลงทุนอ่ะพอมาอ่านอันเนี้ยมันค่อนข้างเก็ตเพราะมันเป็นเรื่องแบบในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องแบบพฤติกรรมของเราอะไรเงี้ยพอยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราแบบอยากได้รถสปอร์ตอะไรเงี้ยเวลาคนมองเราอ่ะเขาก็จะไม่ได้คิดหรอกว่าโอ้เราเท่จังเลยเราอยู่ในรถสปอร์ตนี้แต่เขาจะคิดว่าจินตนาการตัวเขาว่าถ้าเขาอยู่ในรถคันนั้นล่ะคนเราอ่ะไม่มีใครสนใจคุณหรอกเท่าตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบซื้อของเยอะๆมาอิมเพรสคนอื่นแล้วการที่เรามีเวลอะค่ะเขาบอกว่าเวลมันจะมี marginal of wealth พอเรามีถึงจุดหนึ่งอะสุดท้ายอะความสุขมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราควรรู้จักพอค่ะเข้าสู่ธรรมะเลยเหมือนมันจะมีโค้ดของวิลสมิธอยู่อันนึงอะที่เขาบอกว่าอะไรนะคนเราอะแปลกตรงที่ชอบซื้อของที่ตัวเองไม่ได้อยากได้เพื่อที่เอาไปทำให้คนที่เราไม่ได้รู้จักชื่นชมในตัวเราซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เคยบอกอีกอันนึงก็อันนี้ผมก็ชอบก็คือบอกว่าอย่าซื้อของที่ไม่จำเป็นเพราะวันหนึ่งที่มีเหตุฉุกเฉินคุณจะต้องขายสิ่งที่จำเป็นออกมานี่ชื่ออะไรอ่ะอันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่นักลงทุนในกองทุนรวมต้องมีโอเคเห็นคนขี่จักรยานกันหนังสือข้าพเจ้าเองเขียนไว้นานมากแล้วเขียนมาตั้งแต่ปีไหนเดี๋ยวผมขอดูหน่อย57โอ้57ควรจะปรับเวอร์ชันแล้วออกเล่มใหม่แล้วนะปั๊บเคยอ่านไหมผมเคยเปิดประทานแรงว่ะแรงว่ะนึกว่าบอกอ๋อตอนนี้ไม่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นที่กับตอนนั้นมันเวลามันผ่านมาเยอะแล้วใช่ไหมใช่ใช่มันมีอะไรอัปเดตมันเปลี่ยนอะไรเยอะดีปั๊บไม่บอกว่าอ๋อตอนนี้มันมีที่รองจานอยู่ที่บ้าน
เอาละเราคุยกันมาใช้ระยะเวลาไประยะเวลานึงเลยนะกำลังจะเข้าสู่เรื่องที่เป็นฮาร์ดท็อปปิกมากขึ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมกับปั๊บเนี่ยต้องไปประชุมแล้วกลับมาเจอกันอีกทีนึงที่ร้านกาแฟซึ่งร้านเนี้ยเป็นที่ที่กี่แนะนำแล้วใช่เด็ดตรงไหนมันเด็ดตรงไหนร้านสวยมากแล้วก็มีบูติกโฮเทลด้วยค่ะเหมือนแบบเวลาเพื่อนสิงคโปร์มาแล้วมาพักเขาจะชอบที่นี่มากและที่สำคัญรอบๆคือเป็นเยาวราชของกินเยอะมากโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นต่อแล้วเราคุยกันลึกๆถึงว่าพอร์ตกี่เป็นยังไงแนวคิดเป็นยังไงหลังจากนี้มีมุมมองต่อโลกการลงทุนเป็นยังไงรวมถึงอยากมองเลยว่าที่นู่นน่ะคนที่สิงคโปร์เขาเห็นไหมรีเซชันอเมริกากำลังจะเกิดขึ้นจริงจีนกับอเมริกาทะเลาะกันอยู่ตอนนี้คนที่สิงคโปร์คิดกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับเอาละฮะตอนนี้ผมประชุมเสร็จแล้วมาอยู่กับน้องกี่ที่ร้านชื่อชตาค่ะร้านชตาอยู่ที่เยาวราชเดี๋ยวเอาไว้เราไปคุยกันก่อนตอนนี้ผมหิวมากเลยไปสั่งน้ำไปสั่งอาหารอะไรก่อนนะป่ะกี่กินอะไรสั่งเลยชตา Secret Love wow. ค่ะทำไมต้อง Secret Love มันดูแบบน่ารักดีมีดอกมดดอกไม้กี่รู้จักร้านนี้ได้ยังไงเป็นร้านของรุ่นพี่ค่ะที่แบบเขาชอบกาแฟมากอะไรเงี้ยแล้วจริงๆอันนี้กี่เคยลองชิมอร่อยมากอันนี้โฆษณาครับแล้วก็ที่นี่มีโรงแรมด้วยนะคะเป็นบูติกโฮเทลแบบน่ารักมากให้เล่าถึงเรื่องประสบการณ์การลงทุนไอ้ด้านที่แย่ก่อนตอนที่มีช่วงเจ็บปวดมีช่วงทรมานที่สามารถแชร์ให้ได้ไหมเหตุการณ์นั้นนะคะมันจะมี2ช็อตด้วยกันช็อตแรกนี่ปีไหนปีที่แอดวานซ์ประมูลขึ้นโทรศัพท์อ๋ออันนี้ก็คือเป็นพอร์ตหุ้นไทยที่แตกทุกรอบที่แตกเป็นพอร์ตหุ้นไทยโอ้รอบแอดวานซ์เป็นยังไงก็ลงทุนใน derivative warrant มันแบบมี gearing มี leverage ที่มันสูงมากสต็อกเนี่ยสามารถออก warrant แปลว่าสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนไอ้สิทธิ์เนี้ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าบริษัทเขาจะใช้หรือเปล่าส่วน derivative warrant เนี่ยคือมันเป็นอนุพันธ์ของ warrant อีกทีนึงกดคำว่าอนุพันธ์นี่คือผู้ที่ออก derivative warrant ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแต่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ไปออกเองอีกทีนึงถ้าบอกว่านี่คือเมียน้อยนี่คือเมียเก็บอ่ะมันจะมีเมียหลวงเมียหลวงเป็นสต็อก warrant เป็นเมียน้อย derivative warrant คือเมียเก็บเมียเก็บเนี่ยเวลาเมียหลวงรู้มีความเสี่ยงเยอะกว่ามั้ยเสี่ยงสูงมากประมาณนั้นเลยเลือก derivative warrant เพราะว่าตอนนั้นมั่นใจใช่มั่นใจแล้วก็แบบอยากปั๊มพอร์ตเราขึ้นมาเร็วๆก็แบบอยากเก็บเงินอะไรเงี้ยก็เสี่ยงได้คิดว่าไม่เป็นไรเราอายุน้อยเราเสี่ยงเต็มที่การเป็นยังไงก็สรุปตอนนั้นเหมือนประมูลออกมาแล้วเหตุการณ์มันผิดคาดจำได้ว่าตัวคอสของการประมูลนะคะมันสูงเกินไปแล้วจนตลาดมองว่าแบบมันเป็นเรื่องไม่ดีกับทั้งอินดัสทรีเลยไม่ว่าใครจะได้ก็ตามอะไรเงี้ยเพราะคอสมันเยอะแล้วตอนนั้น DW ก็คือร่วงแบบเละเลยจำได้ว่าขาดทุนแบบน่าจะมี 80% อะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นไอ้ตอนนั้นมันน่าจะค่อยๆไหลลงจริงๆตอนนั้นไม่ค่อยๆไหลพอข่าวออกเสร็จปุ๊บมันลงแบบ50ก่อนแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงมาแต่ว่าตอนนั้นเหมือนเราก็แบบทำใจไม่ได้คือกี่จำได้ว่าตอนนั้นคัดเร็วมากประมาณ3วันมั้งแต่ว่ามันลงได้ถึงขนาดนี้เลยครั้งที่2นี่กับหุ้นไทยเหมือนเดิมใช่หุ้นไทยเหมือนเดิมเพราะว่าตอนแรกเล่นแต่หุ้นไทยก็คือตอนนั้นนะคะก็ตัวอย่างเนี้ยคลาสสิกมากพี่แบงค์เพราะว่าเหมือนมีคนมาบอกหุ้นอะไรเงี้ยคนก็จะแบบตัวเนี้ยดีอะไรเงี้ยลองซื้อไหมเดี๋ยวมันจะมีแบบดีลมีธุรกิจอย่างงู้นอย่างงี้เราก็เข้าใจว่าแบบเรารู้อินไซต์อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่มาบอกเป็นผู้บริหารอันนี้อาจจะแบบอ่านทำไม่ถูกอะไรนิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนก็ค่อนข้างสนิทเราก็เลยเชื่อหลังจากที่เราซื้ออะค่ะมันขึ้นอยู่แค่ประมาณอาทิตย์นึงหลังจากนั้นก็คือเริ่มไหลลงเรื่อยๆแรกๆก็คือถามพี่เขาว่าแบบเอ้ยยังได้อยู่ไหมคะพี่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยผมได้ซื้อเพิ่มเลยเก็บเพิ่ม เราก็คือเวทเพิ่มจนสุดท้ายอะค่ะเราก็ค่อยๆขายตัวที่เป็นวินเนอร์ในพอร์ตขายออกมาเรื่อยๆหรือว่าตัวไหนลอสอยู่แล้วว่าคัทออกมาเพราะว่าถ้าเราอยู่จุดเนี้ยมันต้นทุนเรามันไม่ลงเราก็คือต้องแบบเวทให้มันลงมาต่อก็สุดท้ายกลายเป็นว่าทั้งพอร์ตเหลือแค่ตัวนั้นตัวเดียวแล้วเราก็เวทลงมาจนแบบมันไม่ไหวแล้วมันมีช็อตสุดท้ายที่พีคสุดก็คือว่าด้วยความที่มั่นใจมากเราหุ้นตัวนั้นนะคะมันมีวอร์แรนต์กี่ก็เลยขายทั้งหมดเพราะว่าเราคิดคำนวณอยู่แล้วว่าถ้ามันขึ้นอ่ะกลับขึ้นมานิดเดียวเราถือวอร์แรนต์อ่ะมันเราสามารถได้คืนทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยขายหุ้นจริงๆแล้วก็ไปถือไอ้ตัววอร์แรนต์ของหุ้นตัวนั้นแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ตรงกันข้ามค่ะสรุปมันเละค่ะลงหนักกว่าเดิมอีกใช่ค่ะหนักกว่าเดิมก็ถือว่าพอร์ตแตกตอนนั้นเหลือประมาณแบบประมาณ 7% อะไรเงี้ยจาก100ที่บอกว่าเป็นเคสคลาสสิกเนี่ยผมคิดว่า
ผมก็เคยเป็นแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยใครเจอเคสแบบนี้ลองแชร์เข้ามาลองพิมพ์ในคอมเมนต์เข้ามาว่าเจอแบบนี้หรือเปล่าเข้าใจว่า2ครั้งที่พอแตกเนี่ยขาดทุนเป็นกี่หลัก7-8หลักเลยมั้ยก็7หลักค่ะ7หลักใช่แล้วคือแบบอายุยังน้อยอยู่เลยคือตอนนั้นกว่าจะเก็บเงินได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างลำบากคือผ่านจากเหตุการณ์นั้นมาแล้วนี่คือกี่รู้สึกว่าทุกครั้งในการขาดทุนกี่ค่อนข้างชิวเป็นคนชิวมากเพราะมันแบบมันจะหนักกว่านี้มาแล้วแต่มันซ่อม mindset ยังไงเพราะว่าพี่เจอนักลงทุนรุ่นใหญ่หลายๆคนที่แบบว่าสนใจฟีโนเมนานะเฮ้ยคืออะไรแล้วพอไปคุยเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาเคยขาดทุนตอนต้มยำกุ้งไม่เหลือเลยแล้วเขาบอกว่าตลาดหุ้นมันคือบ่อนการพนันเล่นยังไงก็ไม่รุ่งทำไมกี่ยังสู้กับมันอยู่เพราะว่ากี่มีความเชื่อว่าในการลงทุนในตลาดหุ้นอะสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาได้คือแค่เราอยู่ในตลาดนานพอเราคิดถึงเหตุผลว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเพราะแบบความเพราะเราอะเพราะว่าเราไม่เชื่อคนอื่นอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับสกิลการเลือกหุ้นหรือว่าความรู้อะไรเลยมาพูดถึงด้านดีบ้างมาประสบความสำเร็จอีกทีนึงเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ใช่ได้ข่าวผมไปดูจากในยูทูบไม่ได้จากตัวหุ้นด้วยก็ CFD อะค่ะมันเป็น contract for difference มันจะเหมือนกับเป็น derivative อย่างนึงที่ underlying ก็คือจะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เลือกมาแต่ว่าสังเกตดูนะยังเสี่ยงอยู่นะชีไม่เข็ดนะชียังมีคำว่าอนุพันธ์อยู่อะยังไงใช่แล้วก็ตอนนั้น underlying ที่เราเล่นอะเป็น Nasdaq ก็คือแบบเราตอนนั้นมันเป็นจุดจังหวะที่แบบเหมือนตลาดกำลังบูมอันนี้ตลกนิดนึงเหมือนไปเช่าคอนโดที่สิงคโปร์แล้วคนข้างบ้านอะเขาเป็นเทรดเดอร์แบบเทรดดิ้งฟอร์ลีฟวิ่งเลยอะไรเงี้ยโอ้เราก็เลยแบบไปให้เขาสอนเขาก็ช่วยสอนด้วยเราดูตลาดเองด้วยส่วนหนึ่งกี่ก็เอามาประกอบแบบดูกราฟแล้วก็ใช้แบบข้อมูลอะไรเงี้ยที่มีแล้วพอจุดนั้นจังหวะที่ตลาดมันขึ้นนะคะเราก็แบบอัดเหมือนเลเวอเรจด้วยมันเป็นเรื่องของการใช้เลเวอเรจจากเงินต้นเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นเริ่มจากประมาณ2ล้านบาท2ล้านบาทใช่ก็เป็นคนมือหนักเหมือนกันนะ คือเริ่มเทรดพอร์ตเทรดแต่ว่าใช้เงินระดับนึงใช้เงินใหญ่ระดับนึงใช่2ล้านไปเท่าไหร่ไปพีคสุดตอนนั้นตอนนั้นพีคสุดเหมือนได้มาประมาณ13ล้านได้ตอนนั้น13ล้านใช่ตอนนั้นโบรกเกอร์เชิญใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ไปเลยแบบเชิญไปคุยอะไรอย่างเงี้ยกี่ใช้เวลาตอนประมาณ7เดือนมั้งคะ7เดือนโชคดีที่เอาออกมาตอนเอามาซื้อนาฬิกาอันนั้นพอร์ตแตกใช่ไหมประสบการณ์พอร์ตแตกจากหุ้นอันนี้เรียกว่าพอร์ตระเบิดใช่ไหมเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ไหมหรือว่ามีใหญ่กว่านี้อีกหมายถึงเวลาที่ได้บวกกับพอร์ตบวกอะจริงๆก็มีหุ้นไทยก็มีแบบช็อตตอนโควิดอะค่ะเป็นแบบช็อตเปลี่ยนชีวิตของกีเหมือนกันก็คือเพราะว่าตอนโควิดแล้วแบบคนกลัวแล้วตอนที่ดัชนีมันลงไปแบบประมาณ1,000มั้งคะหรือกี่ก็เอาเงินแบบขายทั้งหมดที่ต่างประเทศเรามาซื้อหุ้นไทยแล้วตอนนั้นก็ถือว่าแบบตัดสินใจถูกมากอะไรเงี้ยก็ซื้อหุ้นบางตัวแล้วมันก็ได้แบบสิบเด้งเลยอะค่ะอย่างเงี้ยเหมือนได้คอนโดอันนึงเลยสิ่งที่เสียไปแต่ตอนหลังก็คือพยายามแบบไม่คิดก็คือเสียก็คือเสียแล้วก็เอาใหม่เพราะว่าก็คงไม่ได้เลิกง่ายๆเหมือนที่เราให้พี่แบงค์ฟังว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆใช่เราต้องอยู่ให้ได้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าคนดูเนี่ยอาจจะได้แรงบันดาลใจเรื่องนี้ว่าเฮ้ยกี่อายุยังไม่เยอะสามารถที่จะเทรดพอร์ตจากหลักล้านขึ้นเป็นหลัก10ล้านได้กี่คิดว่าคีย์เลิร์นนิ่งที่จะให้คนดูกับคนที่แบบว่าอยากแชร์ประสบการณ์เนี่ยจริงๆมีอะไรบ้างสัก 2-3 อย่างคีย์เลิร์นนิ่งก็จริงๆเราต้องเป็นคนแบบกล้าในระดับหนึ่งด้วยค่ะกิ๊กคิดว่ากิ๊กเป็นคนกล้าเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป okay. มันก็เลยแบบเวลาเราได้แล้วมันอาจจะถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาก็เป็นโชคด้วยส่วนหนึ่งอย่างที่สองก็คือแบบเหมือนเรื่องของการศึกษาหาความรู้อะไรเงี้ยค่ะก็คือก่อนเทรดก็จะพยายามศึกษาตอนแรกก็เริ่มจากน้อยๆก่อนเหมือนลองทุกอันน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วอันไหนที่เราเริ่มได้เงินกิ๊กก็จะเริ่มแบบเหมือนค่อยๆไปหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบศึกษาดูตลอดอะไรเงี้ยค่ะด้วยงานเราก็ทำอันนี้อยู่แล้วด้วยเป็นคนที่กลับบ้านไปตกเย็นตอนดึกเลยก็คือกิจจะดูข่าวอย่างน้อยเราก็ต้องตามตลาดให้ลูกค้าอยู่แล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช่แล้วก็แบบมีดูเทคนิคดูอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ได้ฝึกไปในทุกๆวันด้วยค่ะแสดงว่าสกิลของกีเนี่ยดูมีความเป็นเทคนิคอลไลซิสมากกว่าในการวิเคราะห์แมกโครหรือฟันดาเมนทัลไลซิสไหมตัวเองจริงๆคิดว่าตัวเองถ้าให้เลือกสายไหนกี่ว่าฟันดาเมนทัลมันไม่เหนื่อยด้วยค่ะเพราะว่าเทคนิคเข้าบางทีมันก็มีจังหวะผิดแล้วกี่ไม่สามารถแบบอยู่หน้าจอแบบดูตลอดได้อะไรเงี้ยยิ่งเล่นตลาดต่างประเทศมันจะแบบเหมือนมันเปิดดึกค่ะมันก็แทบไม่ได้นอนเหมือนกันตอนช่วงที่เล่นเยอะๆมาถึงตรงนี้แล้วถามเรื่องวิวตลาดหน่อยในฐานะที่เป็น financial advisor ด้วยอเมริกาจะ recession มั้ยถ้าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะไม่ได้อิงกับบริษัทที่ทำงานคิดว่ายังไม่ใช่ปีนี้แต่ว่าในบาง region ของอเมริกาตอนนี้มันก็เหมือนเป็น recession อ่อนๆแล้วปีนี้ตลาดอาจจะไปต่อได้ถ้าอเมริกาไม่ recession แสดงว่าวิวกี่มองเรื่องดอกเบี้ยยังไง Fed
ไม่น่าจะลดดอกเบี้ยหรือมีโอกาสขึ้นไปได้อีกจริงๆเหมือนคล้ายๆ House View ทั่วไปคิดว่าปีนี้ไม่น่าจะขึ้นนะคะไปที่จีนหน่อยไปที่จีนหน่อยจีนเนี่ยเขาบอกว่ารีโอเพนเปิดเมืองแล้วเศรษฐกิจมันต้องคึกคักกลับมาปรากฏว่า forecast ออกมา GDP จะไม่เกิน 5% ตัวเลขส่งออกเริ่มติดลบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหามีลูกค้าลงทุนในจีนมั้ยเยอะมากเออแล้วเอายังไงดีอ่ะตอนนี้น่าจะติดลบกันอยู่แน่ๆเลยทำยังไงดีคือถ้าถามว่าของกี่คนที่ถืออยู่แล้วอะค่ะตอนนี้เราแบบขาดทุนเยอะกี่ก็คิดว่ามันไม่ใช่ทัมมิ่งที่จะมาคัทลอสอะไรตอนนี้แล้วเพราะว่าพอร์ตมันสามารถบางคนแบบสามารถลึกลบไปได้ถึง 50% อันนี้ก็คือต้องถือแล้วรอจริงมันคัทไม่ได้ถามตลาดที่3เอาไปญี่ปุ่นเลยมั้ยตอนนี้ทำนิวไฮในรอบ33ปีไปมั้ยถ้าด้วยพอร์ตส่วนตัวกี่จะแบบเหมือนเลือกเป็นรายตัวมากกว่าจริงๆถึงอเมริกาจะแบบมี risk ในการ recession แต่ว่ามันก็จะมีหุ้นบางตัวที่แบบหรือว่าบางกลุ่มที่คิดว่ามันยังพอไปได้งั้นมาที่ตลาดสุดท้ายหุ้นไทยเจ็บตัวจากหุ้นไทยมาพอแตกมา2ทีตอนนี้ไทยมันมีความหวังไหมไปไทยไหมยังไม่ค่อยชอบไทยเท่าไหร่อะค่ะมีหุ้นรายตัวที่ดูไว้ตอนนี้ไหมในไทยตอนนี้ติดหุ้นเต็มเลยมีแต่เต็มคอคิดว่าถ้าเรื่องการเมืองมันยังไม่จบอะค่ะก็คือคิดว่าอาจจะไม่เข้ามาเพราะว่าอย่างอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยวิวเขาก็มองว่าประเทศไทยยิ่งแบบนายกยังไม่ได้เลือกต่างชาติอย่างคนที่สิงคโปร์เทรดเดอร์ที่สิงคโปร์เพื่อนร่วมงานที่สิงคโปร์เขามองไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาแบบไม่มีใครที่อยากจะเข้ามาอะไรเงี้ยรอต้องรอเพราะว่าเขากลัวเรื่องประท้วงคนไทยชอบประท้วงอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบคนไทยชอบมาทวงทำไมภาพลักษณ์เราเป็นอย่างนี้วะไม่ดีเลยดูภาพรวมตอนนี้นะอเมริกาก็แพงไปจีนต้องรอฟื้นญี่ปุ่นก็วิ่งไปแล้วไทยก็ยังไม่แน่ไม่นอนต้องหุ้นหลายตัวอย่างเดียวไปเลือกหุ้นที่ตัวเองชอบอ่ะงั้นมีวิธีในการเลือกไหมอ่ะสมมติ5ข้อในการเลือกหุ้นฉบับกี่มันนี่แอนด์มอลหนึ่งต้องมีอะไรหนึ่งคือกี่จะชอบซื้อหุ้นที่มันตกลงมาแบบแรงแล้วก็เร็วอะไรเงี้ยอย่างยกสตาร์ค แรงแล้วเร็วไงแรงแล้วเร็วแต่ว่าเราดูเหตุผลในการต้องมีพื้นฐานด้วยในการตกด้วยว่าเอ้ยทำไมมันถึงตกอะไรอย่างเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้มี Facebook ที่มันมีข่าวว่าแบบที่มันตกมา101อย่างเงี้ยค่ะตอน Metaverse ใช่ๆเราทีมนั้นแล้วมันไม่มาแล้วตอนนั้นเราคิดว่าธุรกิจ Facebook ยังไงมันอย่างน้อยมันไม่อยู่ที่100แน่ๆ2คือเราก็จะดูแบบเป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็น PE ratio ก็คือแบบคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบ universal มากแล้วมันก็ใช้ได้จริงเหมือนว่าเขากำไรเขาเติบโตปีละเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าในอนาคต PE มันควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าตอนนี้มันต่ำไปแล้วก็ค่อยเข้าไปซื้ออ่าโอเคอ่ะอย่างที่3อ่ะอย่างที่2 PE อย่างที่3อย่างที่3ก็จะเป็นการเติบโตของกำไรว่าทุกๆปีอ่ะมันต้องมีการเติบโตแล้วก็เหมือนที่สำคัญจริงๆที่กิ๊กชอบดูกิ๊กจะดูเป็นควอเตอร์ด้วยเพราะว่าควอเตอร์อะค่ะมันจะจับสัญญาณได้เร็วกว่าถ้ามันเป็นเทรนด์ลดลงอะไรเงี้ยมันก็จะสะท้อนได้จากราคาหุ้นเลยอย่างที่4มีไหมบุ๊กแวลูก็ไม่ค่อยดูปันผลก็ไม่ดู อย่างที่4ดูกราฟสังสะเป็นสายเทคนิคเรามาถึงช่วงสุดท้ายถามกันเบาๆว่าชีวิตตอนนี้ก่อนชีวิตตอนนี้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จระดับนึงหรือยังจริงๆมองตัวเองว่าตอนนี้แบบพอใจแล้วมันก็เกินคาดไปเยอะแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายที่เราอยากจะทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรอยากทำอะไรอยากเปิดบริษัทตัวเองคล้ายๆกับ external asset manager ที่คิดไว้ในอนาคตแต่ว่าเราจะอยู่สายนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วด้านความรักเราล่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ค่ะค่ะโสดมานานมากพี่แบงค์โสดแบบจนไม่อยากจะนับปีอยู่ที่สิงคโปร์แล้วเราก็แบบไม่ค่อยได้เจอใครแล้ววันหลังสิงคโปร์ไม่เจอใครหรอสิงคโปร์ไม่เจอใครหรอใช่เจอน้อยมากเพราะว่ากี่ไม่ชอบคนสิงคโปร์คือไลฟ์สไตล์ของคนสิงคโปร์อ่ะคือกี่คิดว่าชีวิตเขาจะค่อนข้างแบบน่าเบื่อสำหรับกี่นะรู้สึกว่าคนไทยอ่ะมีแบบลูกเล่นแพลวพาวอะไรมากกว่าพี่ปั๊บเป็นไงพี่ปั๊บน่ารักค่ะกี่ชอบดูแล้วตอนที่พี่แบงค์ชอบแกล้งแย่พี่ปั๊บอะไรเงี้ยดูทีวีอยู่ที่บ้านยังขำเลยอ่ะนั่งขำแบบทำไมพี่เขาดูแบบขี้อายอะไรเงี้ยดูแบบแกล้งมันตอนเนี้ยยังไม่มีลูกแต่เดี๋ยวสักวันเดี๋ยวพี่ปั๊บจะมีลูกเรามาเชียร์ด้วยกันครับสมมติว่าเราเป็นแบบตอนที่อยู่ในโรงเรียนเราก็จะชอบแกล้งคนที่แบบเหมือนแกล้งแล้วสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ปั๊บเป็นอย่างนั้นเป็นตัวโดนแล้วยังไงต่อแล้วต้องเป็นยังไงใช่ก็ไลฟ์สไตล์เข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบชอบอะไรเหมือนกันกี่ว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่มีใครเพอร์เฟคแต่แค่เราต้องหาคนที่มันใช่แล้วก็เหมาะกับเราอ่ะงั้นคำถามเรื่องชอบอะไรเหมือนกันนะเลือกมาภูเขาหรือทะเลทะเลเที่ยวคาเฟ่หรือกินหนักๆมื้อใหญ่คาเฟ่อยู่คอนโดหรืออยู่บ้านคอนโดหมาหรือแมวหมาเทรดหุ้นหรือเทรดเดลิเวอทีฟหุ้นละกันเดี๋ยวพากัน
สุดท้ายนี้ให้กี่ฝากถึงผู้ชมรายการ Mr. Messenger Walk หน่อยให้กำลังใจเขาหน่อยช่วงนี้ตลาดผันผวนทุกคนก็ไม่อยากจะมูฟพอร์ตไปมาเพราะที่ผ่านมาก็ยังเจ็บอยู่มีอะไรจะบอกเขาบ้างจะบอกว่า stay invest ค่ะเหมือนอย่างที่กี่ทำก็คือเชื่อว่าแบบระหว่างทางการขึ้นลงความผันผวนอะไรเงี้ยมันเป็น volatility เป็น noise อยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่ลงทุนที่เขาจะเคยเจอจริงๆกี่ชอบประโยคนี้มากเขาจะบอกว่าในการผันผวนของตลาดนะคะให้เราคิดว่าเหมือนเราไปจอดรถเวลาเราจอดรถอ่ะเขาบอก volatility is a fee not a fine เหมือนเวลาถ้าเราจอดรถผิดที่ผิดทางเราโดนปรับอย่างเงี้ยเราก็ไม่แฮปปี้เราจะไม่ไปตรงนั้นอีกแต่ให้มองว่ามันเป็นฟรีเหมือนกับเป็น price to pay ที่เราต้องจ่ายมันคือส่วนหนึ่งของการลงทุนแค่เรา stay invest แล้วก็อยู่ให้นานพอโอเคแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเข้ามาคอมเมนต์กันได้แล้วก็ไปตามกี่ได้ที่ channel อะไรอ่ะฝากช่องหน่อยค่ะกี่มันเนียนมอนะคะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครไว้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ